ปอยตรีชดาเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่สาวเมย์พิชนาตใส่ชุดเดรสสีฟ้าไปร่วมงานวิวาของสาวปอยตรีชดาและหวหันใจโอ๊กบรรล,ลุที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าสาวนั้นสวยมากๆแต่งานนี้ชาวเน็ตกลับเข้ามาคอมเมนต์ชุดที่สาวเมย์ใส่ไปว่าคุณอ้ําสวยมากค่ะแต่งตัวรู้กาลเทศะไม่แย่งซีนเจ้าสาวทําให้ต่อมาสาวเมย์ต้องออกมาตอบกลับว่า ไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวสวยมากและงานนี้เจ้าสาวขอให้เพื่อนทุกคนจัดเต็มย้ำหลายรอบมากทีมคือราตรียาวกับเครื่องเพชรสปอนเซอร์งานคือ bmw และชุดนี้คือชุดที่เจ้าสาวชอบซึ่งเมย์ตั้งใจสั่งตัดโดยเฉพาะเพื่อเพื่อนของเมย์ค่ะและคนที่รู้กาลเทศะจะไม่มาเม้นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่มีประเด็นดราม่านี้เกิดขึ้นก็ทำเอาแฟนคลับของสาวเมย์ต่างออกมาคอมเมนต์ฟาดชาวเน็ตต่างเข้ามาแซะสาวเมย์กันเพียบ ล่าสุดปอยยังได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าพี่เมย์สวยมากแต่ยังไม่เท่าปอยฮ่าฮ่าฮ่ารู้ไหมคะว่าการแต่งตัวดีคือการให้เกียรติงานพี่เมย์ให้เกียรติปอยและพี่โยบมากมากรักพี่เมย์มากๆถ้าเป็นงานพี่เมย์ปอยจะแต่งตัวให้สพรึงสุดๆไปเลยรักนะขอบคุณพี่สาวมากๆคะ่ะ